สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระตัดสำหรับตอนนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงออลีเลยนะครับหรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นๆที่ใช้ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน5เวอร์ชัน6ลงไปอะไรพวกนี้ครับผมเนื่องจากว่าคุณผู้ชมสังเกตไหมครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะใช้งานมานานแล้วหรือว่าจะเพิ่งเริ่มต้นการใช้งานใหม่ๆครับเวลาที่คุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับบางครั้งนะฮะไอ,อ,น,น,ไอน่ยูใ หน้าจอหลักตรงนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าไอคอนต่างๆก็อย่างเช่นตัวนี้นั่นแหละครับเนี่ยฮะเนี่ยแบบนี้เรียกว่าไอคอนครับโจรูปเล็กๆพวกนี้ครับเพื่อที่ให้เราแตะเข้าสู่การใช้แอปพลิเคชันนั้นๆครับผมแต่มันกลับไปอยู่ที่ตรงนี้ฮะที่คุณผู้ชมจําเป็นจะต้องปัดขึ้นมาแบบนี้นะครับปัดขึ้นมาแล้วมาค้นหาไอคอนต่างๆที่อยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมต้องทําการลากครับผมเข้าไปอยู่ที่หน้าแรกอะไรแบบนี้ฮะเพื่อที่จะใช้งานได้ทาแบบนี้ทุกๆครั้งเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าลาคาม,มากแลคุณผ้ชมบางท่านก วันนั้นครับคือหาไม่เจอว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วไอคอนไปอยู่ไหนแอปอยู่ที่ไหนครับผมเราจะลองดาวน์โหลดกันมาดูครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนฮะสมมุติผมดาวน์โหลดอะไรดีล่ะผมดาวน์โหลดอ่าผมดาวน์โหลดอ่าอินสตาแกรแล้วกันฮะคุณผู้ชมฮะผมจะลองดาวน์โหลดกัน Instagram นี่มาติดตั้งนะครับผมอาาเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับคุณผู้ชมครับ เรียบร้อยครับดาวน์โหลด Instagram มาติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรากลับมาดูที่หน้าหลักกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมเห็น i n s t a g r กรมไหมครับเห็น i n s t a g r กรมไหมครับไม่เห็นใช่ไหมครับแต่พอคุณผู้ชมปัดขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมจะพบว่าเรามีเจ้า i n s t a g r กรติดตั้งในโทรศัพท์มือถือเราเรียบร้อยแล้วพอเราหาไม่เจอใช่ไหมครับเราก็กลับไปที่ App Store อีกครั้งหนึ่งก็เขาก็บอกว่าติดตั้งแล้วแต่ทําไมฉันหาไม่เจอแบบนี้ครับผมคุณผู้ชมก็ต้องทําการลากเจ้าตัวเจ้าไอคอนของแอปพลิเคชันตัววนนีีี้้มมาไท่่่ใ ื่อที่จะใช้งานในหน้าแรกได้ครับไม่ต้องปัดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรามีวิธีการแก้ไขครับคุณผู้ชมฮะเพื่อให้ทุกๆครั้งที่คุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วมันขึ้นมาอยู่ที่หน้าแรกให้คุณผู้ชมใช้งานได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันดับแรกฮะให้คุณผู้ชมปัดขึ้นไปนะครับอ๋อผมลืมบอกไปฮะ อนนี้ผมใช้ Sam s u n g Galaxy A50 ครับผม Android 9ครับคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมมาเลือกที่การตั้งค่าที่อยู่ตรงนี้นะครับเลือกการตั้งค่าเนาะป๊าฟเข้าไปนะครับจากนั้นฮะให้เลื่อนขึ้นมาครับมาเลือกที่คําว่าจอภาพตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมบางท่านอาจจะงง,งๆมันเกี่ยวอะไรกับจอภาพวะไม่ต้องแคร์ฮะทำตามเรื่อยๆก็พอครับผมจากนั้นฮะคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะมาพบ คำว่าหน้าจอหลักครับผมหน้าจอหลักตรงนี้เนาะป๊าปจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมจะเจออยู่ตัวหนึ่งครับผมนี่เขาปิดไว้นั่นก็คือคำว่าเพิ่มแอป ไปยังหน้าจอหลักครับเจ้าตรงนี้มันปิดไว้ครับวิธีทำง่ายๆคะคุณผู้ชมก็แค่แตะตรงนี้ครับผมให้มันเปิดขึ้นมาฮะให้มันเปิดขึ้นมากลายเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ครับเพียงเท่านี้ฮะทุกๆครั้งหลังจากนี้ครับเมื่อคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆมาก็ตามครับมันจะเข้ามาอยู่ที่หน้าจอหลักโดยอัตโนมัติเดี๋ยวเราทดสอบกันด้วยการดาวน์โหลดเคแล้วกันครับเราลองติดตั้ง Plus นะครับเราเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งว่าเจ้าไอคอน Plus ตัวนี้ครับจะขึ้นไปอยู่ที่หน้าจอหลักของเราเลยไหม เรียบร้อยครับเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วโอเคเรามาดูกันครับผมนี่ฮะหลังจากนี้ครับ K plus มาอยู่เลยไหม ตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะเคร,รส p l u มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องไปลากจากในห้องข้างในออกมาเพื่อมาใช้ให้มันอยู่หน้าจอหลักตรงนี้เลยก็ได้ครับผมหลังจากนี้ฮะตั้งค่าง่ายๆแค่นี้เองครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมจะมีความสุขกับการใช้มือถือมากขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาไปงมหาว่าแอปพลิเคชันที่ชั้นดาวหลวาเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนฮะทำไมหาไม่เจอแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามและรับชมช่องของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ